วัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราก็คือแบ่งปันคำทองคำนะครับแบ่งปันคำทองคำโอเคครับวันนี้เราขอหวังว่าคำทองคำนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ให้เป็นข้อคิดด้วยนะครับโอเคครับให้เราดูนะครับชั่วโมงแบ่งปันคำทองคำนะครับชั่วโมงแบ่งปันคำทองคำคำทองคำนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าหมายความว่าอะไรนะครับเลยจะอธิบายนิดหน่อยก็คือคำทองคำเนี่ยเป็นเราก็รู้ดีนะครับว่าทองคำนี้มีค่าแค่ไหนสำหรับในสายตาของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันทองคำนี้มีค่าใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยราคาของทองคำเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เราเนี่ยมักจะคิดถึงสิ่งที่มีค่าก็คือทองคำนะครับเพราะฉะนั้นคำทองคำเนี่ยก็คือคำพระวจนะของพระเจ้านะครับที่ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็มีค่ามากๆนะครับจริงๆแล้วนะมีค่ามากกว่าทองคำซะอีกแต่ก็หยิบยืมคำว่าทองคำนี้มาใช้ก็แล้วกันนะครับทีนี้วันนี้คำทองคำของเราเนี่ยจะพบในพระวจนะที่อยู่ในพระธรรมคัมภีร์นะครับให้เราดูไปในหนังสือมัทธิวบทที่5ข้อ14บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีน้อยคนที่ไม่มีประสบการณ์อันนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยมีคือเราเกือบจะทุกคนนะก็มีศัตรูทีนี้ก่อนอื่นให้เรามาเข้าใจคำว่าศัตรูก่อนเข้าใจคำว่าศัตรูเราอยากจะถามว่าคำว่าศัตรูนี่มันหมายความว่าอย่างไรนะครับคำว่าศัตรูนี่ก็เราถ้าบอกว่าคนที่เราไม่ชอบอันนั้นก็ยังไม่นับว่านั่นเท่าไหร่นะครับเราไม่ชอบคนนู้นเราไม่ชอบคนนี้อันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่ามีคนที่ไม่ชอบเราอันนี้แหละจะเริ่มก่อให้มีปัญหาคือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยธรรมดาแล้วเราก็จะหาทางหลบหลีกนะหลบหลีกไม่อยากจะเผชิญหน้าไม่อยากจะเจอกับคนที่เราไม่ชอบนะเราอาจจะไม่ชอบเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ชอบวิธีการปฏิบัติตัวของเขาอาจจะไม่ชอบการพูดของเขาอาจจะไม่ชอบกิริยามารยาทของเขาเหตุผลหลายเหตุผลด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ชอบเขาน่ะก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรมากแต่ถ้าหากว่าคนอื่นเขามาไม่ชอบเราน่ะสิอันนี้แหละถึงจะเป็นปัญหาคือถ้าคนอื่นไม่ชอบเราแล้วเนี่ยคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยมักจะนะมักจะกลั่นแกล้งเรามักพอเขาไม่ชอบเราแล้วเนี่ยเขาก็จะหาเรื่องนะแบบที่ว่าน่ะจะหาเรื่องสารพัดแล้วคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยอาจจะเป็นคนพาลด้วยก็ได้ถ้าเป็นคนพาล นั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับทีนี้ก็เมื่อคนที่ไม่ชอบเราก็เท่ากับว่าเรามีศัตรูนะครับเมื่อเรามีศัตรูเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าคนใดคนหนึ่งไม่ชอบเรานะเป็นไงครับจิตใจของเราจะรู้สึกยังไงจิตใจของเราก็ไม่ค่อยสบายใจจริงไหมครับแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเราไม่สบายใจแต่ความไม่สบายใจมันก็ไม่หายไปสักทีไม่หมดไปสักทีนะครับแล้วในขณะเดียวกันนี่คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยที่พยายามจะหาเรื่องสารพัดอย่างมากลั่นแกล้งเราก็มีนะครับ
แล้วคนนั้นเนี่ยถามว่าคนนั้นเขาสบายใจไหมเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการไม่ชอบกันแล้วเนี่ยก็มีความไม่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่นั่นแหละคือถ้ามีใครไม่ชอบเราแสดงว่าเรามีศัตรูนะครับทีนี้พระเยซูเนี่ยคำสอนของพระเยซูมักจะตรงกันข้ามกับคำสอนของมนุษย์ธรรมดาถ้าเรื่องที่ศัตรูเนี่ยคำสอนของมนุษย์เนี่ยคิดว่าเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรมากนักเพียงแต่ว่าอาจจะให้ไปทำดีกับเขาหรือยังไงแต่คำสอนของพระเยซูเนี่ยมันลึกมากนะครับก่อนอื่นนี้เราจะมาดูซิคำสอนพระเยซูนี่ลึกมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้เรากลับมาดูอีกทีนะครับกลับมาดูอีกทีบอกว่าพระเยซูบอกว่าเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านนะคำว่ารักนี่ก็ให้ไปชอบเขานะคำว่ารักนี่ให้ไปชอบเขาอันนี้เนี่ยคงจะยากคงจะไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับคือทางของพระเจ้าเนี่ยมักจะตรงกันข้ามแล้วก็เนื่องจากที่เราบอกว่าไม่ใช่ง่ายเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยชินที่จะทำอย่างนั้นนะครับเราไม่เคยชินที่จะทำอย่างนั้นเลยก็มันทำให้ยากแล้วก็สิ่งสำคัญเมื่อคือจิตใจของแต่ละฝ่ายของมนุษย์เนี่ยธรรมดาแล้วก็มีความหยิ่งอยู่ในใจเมื่อความหยิ่งอยู่ในใจในบางทีเราบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ชอบเราไม่ชอบเราก็แล้วไปเราก็ไม่แยแสไม่สนใจอะไรในทำนองนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบที่ว่าน่ะจิตใจของเราก็ไม่สบายแต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะปล่อยมันไปไอ้ความไม่สบายไม่สามารถที่จะแก้ไอ้ความไม่สบายใจได้ทีนี้ทางของพระเยซูนี่บอกว่าให้เรารักศัตรูอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าความรักเนี่ยสามารถที่จะช่วยบรรเทาจิตใจทั้งบรรเทาจิตใจของเราและก็บรรเทาจิตใจของคนอื่นด้วยถ้าหากว่าเราไปแสดงความรักอย่างไรแสดงความรักได้ก็ต่อเมื่อประการที่หนึ่งเราก็จะต้องในจิตใจของเราจะต้องขอโทษอภัยโทษให้เขาถ้าหากว่าไม่ใช่ความผิดอยู่ที่ฝ่ายเราแล้วเราก็ไปอภัยโทษเขาก็อภัยโทษเขาก็คือทำสิ่งที่เขามีอะไรที่ทำให้เขาไม่ชอบเรานั้นนะก็เป็นเช่นนั้นเราอภัยโทษในการที่เขาไม่ชอบเราก็อย่าไปถือโทษเขาอภัยโทษเขาแล้วก็ให้มองข้ามไปแล้วก็พยายามที่จะแสดงความรักต่อเขานะครับความรักนี่ก็คือทำความดีแล้วให้กับเขานะครับนั่นคือวิธีของพระเยซูความรักนี้สำคัญมากนะครับแน่นอนทีเดียวบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยชินเรายากที่จะแสดงความรักให้กับศัตรูหรือคนที่เราไม่รักมันยากมากนะครับแต่อันนี้เป็นคำทองคำคืออันนี้เป็นยาขนานวิเศษของพระเยซูนะครับก็คือให้เรารักศัตรูนะครับเดี๋ยวให้เราดูต่อไปนะครับให้เราดูต่อไปบอกว่าจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านผู้ที่สาปแช่งนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของศัตรูด้วยเช่นกันใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดได้ว่าเหมือนกันว่าจงอวยพรให้กับศัตรูของท่านจะพูดเช่นนั้นด้วยก็ได้อวยพรนี่แทนที่คือคนเขาคิดดีคิดไม่ดีกับเราเนี่ยคิดไม่ดีกับเราเราก็อวยพรให้เขาอวยพรให้เขาก็อยู่ในเชิงที่ว่าขอให้เหมือนกับว่าขอให้พระเจ้าให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาอันนี้ก็เป็นการยากอีกนะครับในจิตใจของมนุษย์เนี่ยก็คือธรรมดาแล้วเนี่ย
เราก็จะใช้วิธีที่ว่าถ้าเขาสาปแช่งเราก็จะสาปแช่งเขาก็วิธีเป็นอย่างนั้นนะครับคือวิธีเรียกว่าอาฆาตหรือต่อสู้หรืออะไรนั่นเป็นวิธีของมนุษย์ธรรมดานะครับแต่อันนี้เราบอกว่าเป็นวิธีของพระเจ้าคือให้อวยพรเขานะครับให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาอันนี้เป็นคำทองคำของพระเยซูนะครับแล้วบอกว่าจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราทำได้ผลดีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะครับอันนี้เป็นคำทองคำแล้วบอกว่าและจงอธิษฐานเผื่อนะเพื่อคือผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านอันนี้ด้วยก็อันนี้ก็คงอาจจะในจิตใจคือการที่เราอธิษฐานการที่เราอธิษฐานเนี่ยเราก็อธิษฐานในใจนะครับอธิษฐานในใจอธิษฐานทูลบอกต่อพระเจ้าคือให้พระเจ้านั้นคือบอกพระเจ้าบอกว่าเราอภัยเขาเราอย่างไรก็แล้วแต่คนนี้คนนู้นเหยียดหยามเราไม่ชอบเราข่มเหงเราก็คือกล่าวบอกพระเจ้าให้พระเจ้ารับรู้แน่นอนทีเดียวพระเจ้าก็รู้อยู่แล้วแต่พระเจ้าก็อยากจะให้เราอธิษฐานรายงานให้กับพระองค์แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วให้เราฝากไว้ให้กับพระองค์ให้พระองค์นั้นไปจัดการแล้วแต่พระองค์จะจัดแจงจัดการกับคนเหล่านั้นอย่างไรหรือว่าก็ขอให้พระองค์ช่วยให้เปลี่ยนพูดถึงว่าเปลี่ยนเนี่ยประการที่หนึ่งก็เปลี่ยนจิตใจของเราเปลี่ยนให้เรานะไม่เกลียดไม่ชังเขาถึงแม้ว่าเขาเหยียดย้ำเราถึงแม้ว่าเขาข่มเหงเราเปลี่ยนอีกนั่นแหละเปลี่ยนก็เปลี่ยนกลับมาที่ให้มีความรักในขณะเดียวกันเราก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าไปดลใจให้กับผู้นั้นแล้วก็ให้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้นั้นด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับพระเจ้าทำได้นะครับที่เราบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้นั้นเรายกมอบให้กับพระเจ้านะครับอันนี้เป็นทองคำเป็นคำทองคำแล้วเป็นสิ่งที่เห็นผลชัดเจนเลยนะครับผมมีตัวอย่างจริงๆสดๆร้อนๆก็คือว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยในครอบครัวนะก็ไม่ถูกอยู่กับพี่สาวเขาแล้วก็เมื่อไม่ถูกกันแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พูดกันนอกจากไม่ได้พูดแล้วเนี่ยบ้านของพี่สาวก็อยู่ห่างไม่ไกลจากบ้านเขาทีนี้เมื่อเขาจะผ่านไปเนี่ยเขาก็ต้องผ่านไปไกลๆไม่อยากจะผ่านใกล้ๆบ้านพี่สาวคือความโกรธถึงความไม่พอใจความไม่ถูกกันน่ะมันหนักถึงขนาดนั้นก็เหมือนกับเป็นศัตรูกันแต่ทีนี้เขามาได้รับฟังข่าวสารของเราแล้วเนี่ยตอนหลังเขาได้เอาไปปฏิบัติก็คือให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่อมตนแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าไปคุยกับพี่สาวเขาก่อนแล้วเขาก็ได้ทำเช่นนั้นปรากฏว่าผลก็ดีขึ้นผลก็ดีมากเลยนะครับก็ผลก็กลับกลายเป็นดีมากเลยตกลงว่าตั้งแต่นั้นมาเขากับพี่สาวเขาก็ได้คืนดีกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าคำทองคำนั้นเป็นสิ่งที่เป็นการกระทำการแนะนำให้กระทำนั้นถูกต้องทีเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเป็นคำทองคำขอให้เป็นคำทองคำที่สำหรับทุกท่านในวันนี้แล้วก็ให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าคำตรัสของพระเยซูนั้นเป็นความจริงและเป็นคำทองคำผลที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นกับเราก็เป็นเช่นนั้นวันนี้ก็ฝากให้กับท่านผู้ชมเท่านี้นะครับขอให้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับ
สาธุการแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับคำทองคำของพระองค์ที่บอกว่าให้รักศัตรูขอบคุณพระองค์ขอให้เราได้เอาไปปฏิบัติขอให้ทุกคนได้รับพระพรหลังจากการปฏิบัติแล้วขอขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน